อิชิอิเจ็บหนักโดนต่อต่อยคาบ้านชี้เกมรับยังทำได้ดีฉลามโดนเชียงรายอีกนัดสุพรรณใกล้รอดปาการใกล้ร่วงสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เราใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มต้นกันที่ผลบอลไทยลีกสุดสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้ลงแข่งกัน4คู่ครับอเดบายโยนี่ร่างทองเลยครับพาสุพรรณชนะโคราชสถานการณ์ตอนนี้อยู่อันดับ12แล้วนะครับมี22แต้มตามหลังครึ่งบนอันดับ8อย่างท่าเรือ7แต้มเท่านั้นครับฝั่งปราการก็ดิ่งยาวเลยครับสมุทรปราการซิตี้ก็ยังไม่ชนะใครนะครับบุกไปแพ้เชียงใหม่ 2-0 ซึ่งนั่นเป็นทีมเดียวครับที่เชียงใหม่สามารถเก็บ3คะแนนทั้งไปกลับได้ทำให้ปราการอยู่อันดับ14ณเวลานี้ครับส่วนบุรีรัมย์ครับโค้ชระทำได้ครับพาประจวบบุกไปคว้าชัยในบ้านบุรีรัมย์ 1-2 ซึ่งทำให้บุรีรัมย์แพ้คาบ้านเป็นนัดแรกนะครับประจวบทำแต้มเพิ่มเป็น17แต้มครับเท่ากับปราการที่ออกไปแพ้เชียงใหม่ด้านเป้าหมายที่โค้ชระเคยบอกไว้ครับขอชนะ5นัดครับเพื่อการอยู่รอดแบบชัวร์ๆโปรแกรม10นัดที่เหลืออยู่ของประจวบจะต้องเจอทั้งทีมลุ้นหนีตกชั้นอย่างปราการราชบุรีเทโรและก็ยังต้องเจอทีมลุ้นท็อป4อย่างเมืองทองชลบุรีบีจีการท่าเรือแบงคอกและหนองบัวแฟนประจวบก็มาลุ้นกันครับว่าโค้ชระจะพาทีมคว้าชัยอีก4นัดเพื่ออยู่รอดได้หรือไม่เอาจริงๆตารางก็ค่อนข้างเป็นใจเหมือนกันนะครับส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับหลังสะดุด2นัดติดเลยครับแต่ยังโชคดีที่ทีมตามมาก็พร้อมใจกันสะดุดแต้มก็ยังห่างจากแบงคอกอยู่5คะแนนนะครับหลังเกมโค้ชอิชิอินะครับก็เผยว่ารู้สึกปวดใจครับแต่ถ้าเทียบกับเกมเทโรก็มีสิ่งที่เราได้ปรับปรุงและก็ทำให้ดีขึ้นในนัดนี้นะครับในเกมต่อไปที่จะมีเวลาพักระยะสั้นๆก็จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมส่วนเรื่องเกมรับอิชิอิก็บอกนะครับว่าแม้ว่า2นัดที่ผ่านมาเราจะเสียไปถึง4ประตูแต่ผมก็มองว่าเกมรับเรายังทำงานได้ดีซึ่งก็ไม่ได้มองว่ามีปัญหาจากเกมรับเท่าไหร่การที่ทีมสะดุด2นัดติดต่อกันผมก็รู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้า3คะแนนได้ใน2นัดที่ผ่านมาไปกันที่คู่สุดท้ายครับแก๊งเด็กชลบุรีของโค้ชเตี้ยยังลบสถิติไม่ชนะเชียงรายไม่ได้นะครับบุกไปแพ้ 1-0 ครับทำให้ร่วงไปอยู่อันดับ3ตาม BU 2แต้มบิ๊กบอลสะสีสิงโตทองครับก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าเป็นเกมที่สนุกครับไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้ครับเด็กๆหลายคนก็เจอสภาวะกดดันจากเสียงเชียร์เจ้าถิ่นก็เป็นประสบการณ์ให้น้องๆพร้อมกับขอโทษแฟนบอลที่ไม่ได้แต้มกลับบ้านนะครับด้านแบงคอกอันดับ2ครับยังไม่ยอมแพ้แน่นอนขอสู้ต่อครับทางด้านโค้ชซาลิฟสายนุ้ยผู้ช่วยของโค้ชแบนนะครับก็บอกนะครับว่าทุกคนพร้อมทำเต็มที่เพื่ออยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์จนจบฤดูกาลเนื่องจากยังเหลือเกมอีกเยอะครับเราจะต้องเร่งหาจุดเปลี่ยนเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ทุกเกมเอาจริงๆนี่ถือว่าเป็นวีคที่ทำให้ไทยลีกสนุกขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับการสะดุดของหัวตารางตั้งแต่บุรีรัมย์แบงคอกไปจนถึงทีมใหญ่ๆอื่นๆอีกมากมายก็ทำให้สัปดาห์นี้สรุปได้เลยครับ10เกมหลังจากนี้ของไทยลีกสนุกแน่นอนครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ